ให้แบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องเสียงดีเบลนันทิตาเจ้าของเพลงดังเสียงที่เปลี่ยนออกมาประกาศเลิกรากับสามีชาวญี่ปุ่นนะคะคุณสตีเวนฮิโรชิอิมานุระก่อนที่ฝ่ายชายจะบินตามง้อทำเอาแฟนๆลุ้นว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าเรียกว่าการยุติความสัมพันธ์เส้นรักปีกระต่ายของสาวเบลกับสามีสตีเวนฮิโรชิอิมานุระที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันร่วม5ปีเหลือเพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันและประกาศบินกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองไทยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นทำเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยสำหรับชีวิตรักของสาวเบลที่ถือว่าสมบูรณ์แบบแถมเป็นไปตามความใฝ่ฝันของเธออีกด้วยเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าสาวเบลเป็น LGBTQ ที่ได้พบรักแท้ได้เข้าพิธีแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก่อนจะโบกมือลาวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตกับเศรษฐีร้อยล้านทำเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนอยากที่จะเจอรักแท้สวยงามอย่างเธอบ้างโดยเธอได้ออกมาโพสต์กลางอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศแยกทางกับสามีไว้ว่าลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ดีไปอีกแบบเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องไปตามทางของใครของมันและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะแล้วเจอกันไทยแลนด์ก่อนที่ล่าสุดจะทำเอาชาวเน็ตแห่ดีใจเช็ดน้ำตาออกแทบไม่ทันเลยค่ะเมื่อสาวเบลได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพสามีบินตามมาง้อถึงเมืองไทยแบบรัวๆเพื่อขอโอกาสให้กลับมารักษาสถานะความสัมพันธ์อีกครั้งแถมฝ่ายชายกราบขอขมาพ่อแม่ของเบลอีกด้วยซึ่งแค่ประโยคแรกก็แทบร้องอุ๊ยเพราะว่าเบลนันทิตาบอกว่าก่อนอื่นสิ่งที่เบลเคยบอกไปเรื่องการลดสถานะและเราสองคนเคยคุยกันเรื่องที่เราต้องการจะยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยานั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งเราตกลงกันว่าเราจะลองแยกกันอยู่เพื่อให้เราได้ทบทวนกันและกันจริงๆว่าเรานั้นต้องการที่จะจบความสัมพันธ์กันจริงๆไหมระหว่างเบลกับสามีเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและมองโลกกันคนละมุมจนไม่สามารถไปกันต่อได้เราจึงเลือกที่จะแยกกันและเบลก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้งแต่วันนี้สามีเดินทางมาจากอเมริกาเพื่อมาเซอร์ไพรส์ซึ่งครอบครัวเบลและเบลเองก็ตกใจกันมากเขากลับมาครั้งนี้เพื่อมาขอโอกาสให้เราได้ลองกลับมารักษาสถานะความสัมพันธ์ของเราอีกครั้งซึ่งเขาขอโอกาสสุดท้ายในชีวิตเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีให้เราได้จริงๆอีกครั้งและได้กราบขอขมาต่อคุณพ่อคุณแม่ของเบลกับสิ่งที่พลาดพังไปเบลและครอบครัวจึงตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขาเพราะเบลเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสและเบลต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจจากแฟนคลับพี่ๆที่เคารพเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและอินบ็อกซ์มาด้วยความห่วงใยเบลซาบซึ้งมากๆค่ะและเบลจะเก็บเอาบทเรียนครั้งนี้มาเป็นบทเรียนเพื่อทำให้เราเป็นคนที่เติบโตขึ้นได้อย่างดีที่สุดตามกลางคนบันเทิงเข้ามาร่วมยินดีและเป็นกำลังใจกันใหญ่โดยด้านบุ๋มปนัดดา ก็เข้ามาให้กำลังใจว่าจุดไหนก็ตามที่หนูมีความสุขแม่บุ๋มส่งกำลังใจให้เสมอนะคะขณะที่คุณหนูนาหนึ่งธิดาก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีแต่ความสุขค่ะนั่นเลยค่ะหลังจากที่ทั้งคู่คืนดีกันแล้วความรักของสาวเบลและหนุ่มสตีเวนนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นจะหวานขึ้นกว่าเดิมไหมงานนี้เราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ